เลดี้กาก้านักร้องเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อวันศุกร์หรือ1สัปดาห์ก่อนที่เธอจะเปิดการแสดงคอนเสิร์ตในกรุงโซลภายใต้ชื่อ Born This Way Ball Global Tour ทำให้สมาชิกโบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ภายใต้การนำของกลุ่ม Alliance for Sound Culture in Sanctuary ประมาณ300คนนัดรวมตัวกันในคืนนี้เพื่อสวดมนต์ต่อต้านคอนเสิร์ตของเธอในกรุงโซลและยังมีกลุ่มชาวคริสต์อื่นๆเข้าร่วมการประท้วงที่สำนักงานในกรุงโซลของฮุนไดกาดที่เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตด้วยก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มชาวคริสต์อื่นๆประกาศว่าจะขัดขวางไม่ให้เยาวชนติดเชื้อรักร่วมเพศและสื่อลามกซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถนนในกรุงโซลเต็มไปด้วยป้ายยกกล่าวหาว่าเลดี้กาก้าแพร่วัฒนธรรมทางเพศที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพผ่านทางบทบาทเพลงและการแสดงสื่อลามกเกาหลีใต้ได้ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีเข้าชมคอนเสิร์ตของเลดี้กาก้าหลังจากมีการจัดเรทที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมตอนแรกมีการจัดเรทผู้ชมตั้งแต่12ปีขึ้นไปแต่ต่อมาคณะกรรมการจัดเรทสื่อเกาหลีซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลได้ปรับอายุของผู้เข้าชมให้มากขึ้นไปอีกเลดี้กาก้าซึ่งมีเชื้อสายอิตาเลียนและมีชื่อจริงว่าสเตฟานีโจแอนแองเจลิน่าเจอมานอต้าสร้างชื่อเสียงจากเพลงฮิต Bad Romance และ Poker Face และต่อมาเธอได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสนับสนุนในหมู่คนมีรสนิยมรักร่วมเพศและต่อต้านการรังแกฉันเธอมีกำหนดจะเปิดการแสดงที่โอลิมปิกสเตเดียมในกรุงโซลวันที่27เมษายนนี้หลังจากนั้นเธอมีกำหนดจะเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในอีกหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์และไทยก่อนจะไปแสดงในอีก21เมืองใหญ่ของยุโรป